ปี้ปูปี้ปอดแล้วเชื่อไหมมิวสิกแพลนเนี่ยตรงเนี้ยไม่ตัดหรอกสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับก็เป็นผลงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับบอร์ดเอฟเฟกต์นะครับแบบโคตรคุ้มค่านะครับผมเป็นบอดเอฟเฟคของสโคนะครับผมก็เป็นเหล่าเอฟเฟคราคาประหยัดนะครับซึ่งมีทั้ง distortion overdrive นะครับแล้วก็พวก modulation อย่างเช่น chorus delay reverb ให้ลองใช้นะครับผมซึ่งอยู่บนบอร์ดของ UW นะครับผมจะบอกว่าอันนี้มันเหมาะกับนักดนตรีเคลื่อนที่เร็วหรือนักดนตรีกลางคืนมากๆเลยอะเริ่มจากตัวบอร์ดก่อนเลยนะครับเรายังไม่พูดถึงเอฟเฟคเอ้ยทำไมเราพูดถึงบอร์ดเอ้ยลุงปองจะพูดถึงบอร์ดทำไมบอร์ดเอฟเฟคมันก็แค่เป็นเหล็กดุ้นๆอันนึงเอาไว้วางเอฟเฟคไม่ใช่เหรอทุกคนเราจะให้ดูสิ่งนี้ดูนะ1 2 3พอมไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะมันอย่างนี้ได้ทุกคนคือนี่เห็นป่าวอย่างนี้ก็คือเราวางแบบเรียบๆใช่ไหมทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันแบบว่าตั้งองศาขึ้นมาบนพื้นเพื่อให้เราเหยียบเอฟเฟคง่ายแล้วก็แค่ปั๊บขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีขาที่สำคัญไอ้บอร์ดตัวนี้มันจ่ายไฟให้เอฟเฟคได้ด้วยครับทุกคนแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ซื้อบอร์ดตัวนี้มาใส่เอฟเฟคแล้วเราก็ประหยัดเงินค่าซื้อ power supply ไงทุกคนก็คือไม่ต้องมีตัวจ่ายไฟ1ประหยัดเงินลงไป2ประหยัดพื้นที่ลงไปด้วยก็คือพื้นที่ที่จะต้องวาง power supply ในระบบของเราก็หายไปแล้วไงเพราะมันอยู่บนบอร์ดแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในตัวบอร์ดเนี้ยจ่ายไฟยังไงนะครับผมอ่ะเนี่ยข้างนี้ก็จะมีปุ่ม on off นะครับผมแล้วก็มันจะมีอะแดปเตอร์นะครับที่จ่ายไฟได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเรามาดูกันว่าจ่ายอะไรได้บ้างนะครับผมนี่นะครับขาเข้านะครับผมเป็น18โวลต์นะครับตัวนี้คือใช้อะแดปเตอร์นะครับ18โวลต์เลี้ยงเข้ามาทั้งระบบเพื่อจ่ายไฟให้ทั้งหมดในนี้นะครับผมตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 6รูนี้นะครับจะเป็นรูที่จ่ายไฟให้เอฟเฟคที่ต้องใช้ไฟ9โวลต์นะครับซึ่งจะจ่ายได้ทั้งหมด6รูทั้งหมด100มิลลิแอมป์แล้วก็ใช้ได้หลายก้อนอยู่เหมือนกันนะเวลาต่อก็ดูดีๆแล้วกันนะอย่าใช้แอมป์มันเกินนะเพราะว่าใน6รูนี้เนี่ยมันจ่ายรวมๆกันได้ประมาณ100มิลลิแอมป์บวกลบกันไปแล้วกันนะครับว่าทั้งหมดที่เราใช้ตรงนี้ใช้ไปเกินหรือเปล่านะครับช่องต่อมาตรงนี้จะเป็น9โวลต์300มิลลิแอมป์นะครับผม300มิลลิแอมป์ออกช่องเดียวแปลว่าอะไรแปลว่าเราต่อออกไปนะครับผมแล้วสายไฟที่ใช้ต่อเข้าเอฟเฟคของเราอะต่อไปปุ๊บแล้วก็แยกมันออกมาเป็นได้อีกหลายเส้นนะครับช่องนี้กระจายออกไปได้อีกหลายก้อนเลยคือได้ถึง300มิลลิแอมป์เลยนะทุกคน300มิลลิแอมป์นี่หลายก้อนนะแล้วก็อันนี้เยอะมากเลยรูนี้คือ9โวลต์500มิลลิแอมป์โอ้เสียงแตกก้อนนึงก็ใช้ประมาณ 20-30 มิลลิแอมป์ทุกคนแล้วก็รูนี้เนี่ยจ่ายได้100มิลลิแอมป์นะครับทุกคนแต่ว่าข้อดีของมันดูสิมันมีปุ่มตรงนี้ให้เลือกก็คือเราจะเลือกมันเป็นจ่ายออกมาเป็น9โวลต์12โวลต์หรือ18โวลต์ก็ได้นะครับทุกคนแปลว่าพวกเอฟเฟคที่จะต้องกินไฟเยอะๆบางตัวที่ใช้12โวลต์นะครับก็สามารถใช้งานได้นะหรือว่าพวกมัลติเอฟเฟคบางตัวที่ใช้กินกระแสไฟ18โวลต์ก็สามารถต่อบนนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รูสุดท้ายอันนี้จ่ายได้300มิลลิแอมป์นะครับผมซึ่งเลือกได้อีกเหมือนกันว่าจะเป็น9โวลต์12โวลต์หรือ18โวลต์นะครับผม2รูนี้ดีมากเลยแต่ว่าเวลาเราใช้อะไรที่เป็น18โวลต์นะครับก็ดูดีๆแล้วกันนะว่า18โวลต์เนี่ยจำนวนแอมป์ที่มัลติเอฟเฟคหรือเอฟเฟคตัวไหนที่เราใช้ก็ตามเนี่ยมันกินไฟเกินหรือเปล่านะครับถ้าไม่เกินก็ใช้ได้แต่ถ้าเกินก็คือใช้ไม่ได้นะทุกคนก็ต้องบวกลบคูณหารกันดีๆนะครับตรงนี้แล้วก็รูสุดท้ายตัวนี้เนี่ยจ่ายไฟออกมาเป็น USB ได้นะครับทุกคนสำหรับอุปกรณ์อะไรก็ตามที่ต้องการใช้กระแสไฟ USB หรือแบบเราจะไปชาร์จ power bank ก็ชาร์จได้นะฟังก์ชันมันดีมากเลยอะเราพูดถึงบอร์ดไปแล้วแค่บอร์ดก็โคตรเจ๋งแล้วทุกคนเรามาดูกันต่อนะครับเอฟเฟคที่สโคมีนะครับอันนี้คือ distortion นะครับผมตัวต่อมานะตัวนี้ไว้เป็นโอเวอร์ไดรฟ์ครับผมยังไม่รู้เลยนะว่าไอโอเวอร์ไดรฟ์2ตัวเนี้ยระหว่างเดอะไวท์กับโอเวอร์ไดรฟ์ตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยเสียงต่างกันยังไงเดี๋ยวต้องไปลองกันดูอีกทีนะส่วนตัวนี้เป็นพอยซอนนอยสตริงไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็เป็นตัวนี้ที่ดูน่าจะเป็นดิสทอร์ชันแน่ๆแหละตัวต่อมาตัวนี้เป็นฟัสหน้าตาสีเหลืองๆก็อันนี้ต้องอธิบายกันหน่อยนะทุกคนว่าฟัสดิสทอร์ชันโอเวอร์ไดรฟ์ต่างกันยังไงนะเหมือนเดิมนะครับสำหรับมือโปรนะครับหรือรุ่นใหญ่ที่รู้อยู่แล้วก็ถือว่ารู้แล้วเนาะแต่อันนี้อธิบายให้น้องๆเด็กๆเขาฟังด้วยนะครับผมอย่างโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยอธิบายง่ายๆเลยมันคือเหมือนเป็นเสียงแตกอ่อนๆน่ะดิสทอร์ชันก็จะเป็นเสียงแตกขึ้นมาอีกระดับนึงฟัดเนี่ยก็จะเป็นเสียงแตกอีกชนิดเหมือนกันแต่มันจะมีความแบบบลัฟๆอ่ะอธิบายไม่ถูกเสียงแบบในพวกเพลงเก่าๆลองไปฟังดูพวกแบบจิมมี่เฮนดริกซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้เสียงฟัดกันเยอะเหมือนกันอันนี้ตัวต่อมาก็เป็นโอเวอร์ไดรฟ์เหมือนกันนะครับผมให้เดาเลยนะเป็นรูปม้า นี่เขาเขียนด้วยนะว่า true bypass ครับทุกคน true bypass หมายความว่าอะไรหมายความเวลาเราไม่ใช้มันนะครับมันจะไม่ผ่านระบบอะไรก็ตามในนี้เลยครับเหมือนไม่มีเอฟเฟคตัวนี้อยู่นะก็ข้อดีเลยก็คือมันก็จะช่วยทำให้เสียงคลีนเราเปลี่ยนน้อยนะครับผมหรือไม่เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นระบบที่ดีมากนะผมชอบตัวนี้เป็น delay แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น
คอรัสนะครับผมอ๋อลืมบอกไปสายพวงเอฟเฟคตัวนี้นะครับก็เป็นของสโคเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวสักครู่เราไปลองเสียงกันนะครับทุกคนไปอ่ะครับผมคราวนี้เราก็จะมาลองกันนะครับตอนนี้ผมจัดระเบียบเอฟเฟคเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลองนิดๆแล้วตอนนี้ผมตั้งเสียงไว้แบบที่ผมชอบไว้เกือบครบทุกตัวแล้วอธิบายกันก่อนตอนนี้นะครับ3ตัวนี้นะโอเวอร์ไดรฟ์ทั้ง3ตัวนี้นะครับทั้งโอเวอร์ไดรฟ์ทูบายพาสตัวนี้นะครับโอเวอร์ไดรฟ์สีส้มตัวนี้นะครับแล้วก็เดวไวท์เนี่ยมันจะเป็นพวกตระกูลเสียงโอเวอร์ไดรฟ์ที่เอาไว้ใช้เป็นแตกหลักหรือเอาไว้ใช้สำหรับบูสโซโล่นะครับแล้วก็ไอตัวขาวนี่ก็จะเป็นดิสทอร์ชันแล้วก็เสียงฟัดแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่โหดร้ายสุดนะครับผมแล้วก็ผ่านคอรัสดีเลย์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มไปทีละเสียงนะอ่ะอันนี้เป็นเสียงคลีนให้ฟังเสียงคลีนก่อนแล้วกันนะครับผมคราวนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากดีเลย์กันก่อนเลยนะกันนะครับดีเลย์เนี่ยก็จะมีปุ่มเลเวลนะครับผมปุ่มรีพีทก็คือจะให้เสียงดีเลย์มันตามมากี่ครั้งนะครับส่วนปุ่มดีเลย์ตัวนี้คือเป็นเรื่องของความเร็วของดีเลย์นะครับคือจะเป็นปั๊บปั๊บปั๊บหรือปั๊บ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 อะไรประมาณนี้ผมตั้งไว้ประมาณหนึ่งแล้วลองฟังเสียงมันดูต่อไปเป็นเสียงคอรัสนะครับผมเสียงคอรัสก็จะมี2ปุ่มนะจะมีปุ่มเบรดนะครับปุ่มเบรดนี่ก็คือเป็นความเร็วของคอรัสในการควงมันอ่ะลองปรับอันนี้ถ้าปรับเร็วจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าปรับน้อยจะเป็นแบบนี้ผมตั้งไว้กลางๆแล้วกันโอเคส่วนดีฟเนี่ยก็คือจะให้มันควงแรงแค่ไหนนะครับถ้าตั้งน้อยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าตั้งเยอะโอเคเราตั้งไว้กลางๆแล้วกันลองฟังเสียงมันดูนะคราวนี้เราลองเล่นคู่กันนะครับคอรัสกับดีเลย์ลองฟังเสียงดูนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดีเลย์ทิ้งไว้เลยแล้วกันเพื่อให้มันเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่แห้งจนเกินไปนะครับปิดคอรัสก่อนคราวนี้เรามาลองฟังโอเวอร์ไรด์ตัวแรกก่อนนะกันนะครับไอ้เจ้ามาตัวนี้นะครับผมเสียงจะเป็นประมาณนี้มาอันนี้ผ่านไปนะครับผมตัวต่อไปนะคราวนี้ก็จะเป็นโอเวอร์ไดรฟ์เจ้าก้อนสีส้มนะครับผมซึ่งเสียงมันก็จะแบบออกเสียงกลางๆหน่อยนะครับผมถ้าเป็นผมชอบมากเลยนะเอาไว้ใช้บูสโซโล่เสียงแบบเนี้ยโอเคครับต่อไปเป็น The White ไอ้ The White ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่เอาไว้หนักไปทางแบบบูทโซโล่หรือบูทคลีนซะมากกว่านะพอเสียงมันจะดูหนาๆอิ่มๆหน่อยเดี๋ยวลองฟังกันดูครับผม
ี้โคตรเพราะเสียงฟังดูดีมากต่อไปเป็นเสียง distortion นะครับ Scho distortion ก้อนสีขาวนะครับผมตัวนี้มันจะแบบว่าเป็นเสียง distortion ที่แบบออกแก้วๆหน่อยนะมันจะมีปุ่ม volume มีปุ่ม distortion ก็คือเพิ่มความแตกนะครับแล้วก็มีปุ่มพิเศษตัวนี้คล้ายๆเหมือนมันเรียนแบบเสียงแบบเสียงแอมที่มันโดนแคร้งจนแตกนะครับแล้วก็มีปุ่มโทนลองฟังดูนะเดี๋ยวลองใช้เจ้าม้าบูสโซโล่สักหน่อยดูซิจะออกมาเป็นยังไงคราวนี้ลองใช้เจ้าตัวโอเวอร์ไดส้มบูสโซโล่ดูบ้างนะครับเดี๋ยวมาต่อกันไอ้เจ้าก้อนขาวเนี่ยครับที่ผมบอกว่ามันบูโซโล่เพราะมากเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะว่ามันออกมาเป็นยังไงเป็นเสียงที่ผมชอบมากเลยแหละไอ้ก้อนขาวนี่ชอบเป็นพิเศษอ่ะไปดูตัวต่อไปกันนะครับผมตัวเนี้ยทีเด็ดอันเนี้ยถูกใจเด็กแนวซึ่งผมชอบมากนะครับไอ้ตัวที่เป็นเสียงฝัดที่เราคุยกันเมื่อต้นคลิปเนี่ยคราวนี้แหละเดี๋ยวมาฟังกันที่บอกว่ามันเสียงมันอินดี้มันเป็นยังไงนะครับผมลองไปแล้วนะครับกับเสียงฝัดนะครับอันนี้ผมชอบมากเสียงแม่งโคตรเท่คราวนี้จะเป็นเสียงแตกที่โหดร้ายที่สุดในนี้นะครับผมอ่ะลองฟังกันดูคราวนี้เรามาลองดูว่าถ้ามันบูสต์แล้วจะออกมาเป็นยังไงนะเรียบร้อยครับผมทดลองกันไปแล้วนะครับกับบอร์ดนี้ทั้งบอร์ดนะครับผม
ส่วนตัวผมนะผมประทับใจกับตัวบอร์ดอันนี้มากอันดับแรกเลยนะเพราะบอร์ดตัวนี้มันช่วยให้เราหนึ่งเลยประหยัดพื้นที่ไปเยอะเลยครับผมสำหรับบนบอร์ดนะเพราะมันจ่ายไฟให้ได้ด้วยนะครับผมแล้วฟังก์ชันมันสะดวกในการใช้งานอ่ะทั้งวิธีการจ่ายไฟแล้วก็การเมนเทนแนนในการที่เกิดมีปัญหาฉุกเฉินอะไรต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งก็ราคาบอร์ดตัวนี้เท่าไหร่นะครับ 2,000 ได้เนาะก็สำหรับคนที่คิดจะซื้อบอร์ดพร้อม power supply นะครับผมก็ไอตัวนี้เผลอๆเนี่ยจะถูกกว่าทั้งบอร์ดทั้ง power supply รวมกันซะอีกนะและแถมประหยัดพื้นที่มันรวมมาให้ในก้อนเดียวแล้วอย่างเงี้ยครับโคตรสะดวกเลยส่วนเสียงทั้งหมดที่ผมลองทั้งหมดในนี้นะคือก้อนทั้งหมดก็อย่างที่ทุกคนได้ยินนะครับคือมันใช้ได้จริงคือเสียงมันมีมาตรฐานอะมีคุณภาพมาตรฐานในการเอาไปใช้งานจริงนะครับกับราคาที่แบบแบงค์เทา2ใบมีทอนแบบเยอะๆอะทุกวันนี้สินค้าราคาประหยัดมันก้าวไปไกลกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆเลยแหละในยุคนี้นะด้วยเทคโนโลยีการผลิตเลยก็ตามนะครับมันไม่ใช่ของเด็กเล่นมันออนสเตจได้จริงๆนะทุกคนอยากประหยัดนะครับผมแล้วได้เสียงที่มันเป็นอนาล็อกแท้ๆนะก็มาลองกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ลุงปองไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าฮู้